บริษัท People Media จำกัดสร้างสรรค์สื่อคุณภาพเพื่อคนทุกวัยคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการแฮปปี้นาวรายการที่จะทำให้คุณมีความสุขเดี๋ยวนี้ค่ะแน่นอนเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยต้อนรับช่วงของเทศกาลตรุษจีนด้วยนะคะมีในเรื่องของเคล็ดลับความสวยความงามมาฝากคุณผู้ชมและอีกหนึ่งเทศกาลนะคะที่จะหลังจากผ่านพ้นตรุษจีนไปแล้วอีกหนึ่งเทศกาลอย่างเทศกาลวาเลนไทน์ด้วยล่ะค่ะสำหรับผู้ชมนะคะแน่นอนว่าพูดถึงวาเลนไทน์ปุ๊บดอกไม้ที่คุณผู้ชมจะนึกถึงนั่นก็คือดอกกุหลาบแต่วันนี้เนี่ยนะคะซุ้มมีดอกไม้อีกหลายๆชนิดที่มีความหมายดีๆที่คุณผู้ชมนั้นสามารถนำมามอบให้กันได้ในช่วงวาเลนไทน์ไม่ซ้ำกับใครเลยทีเดียวนะคะอย่างดอกคาร์เนชั่นสีชมพูเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็มีความหมายดีๆว่าไม่ว่ายังไงผมก็ยังรักคุณเสมอนะคะหรือว่าคุณยังอยู่ในใจของฉันเสมอค่ะและอีกหนึ่งดอกนะคะนั่นก็คือในเรื่องของดอกทิวลิปสีแดงค่ะคุณผู้ชมสำหรับดอกทิวลิปสีแดงนี้นะคะมีความหมายการแสดงความรักอย่างเปิดเผยนะคะเช่นเดียวกับดอกกุหลาบแดงเลยทีเดียวละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะดอกไม้นะคะยังมีอีกมากมายหลายดอกที่แทนความรักนะคะแต่เดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านอกจากมีดอกไม้มาฝากคุณผู้ชมแล้วนะคะยังมีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพมาฝากกันด้วยค่ะพักสักครู่ค่ะล่าสุดเนี่ยเรามีผู้ใช้จริงสัปดาห์แรกเนี่ยลดไปได้ตั้ง4โลเลยเดี๋ยวนะคะสัปดาห์แรกครับลดลง4โลAdored by the most beautiful woman in the world. You're beautiful. ที่สุดแห่งความงามระดับโลก BSC Cosmetology. คุณว่าเสื้อเหลือใช้เปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างเป็นรอยยิ้มเป็นความอบอุ่นเป็นความสุขสำหรับคนอีกจำนวนมากที่เขายังขาดแคลนวันนี้คุณอยากเปลี่ยนเสื้อเหลือใช้ของคุณเป็นอะไรบ้างขอเถอะครับขอเสื้อเหลือใช้ของคุณให้กับผู้ประสบภัยเถอะครับแค่คนละตัวก็ช่วยคนได้มากมายแอโร่ขอเสื้อเหลือใช้ช่วยคนไทยช่วยชาวโลกร่วมบริจาคได้ที่เคาน์เตอร์ร่วมรายการทุกแห่งที่มีความหมายดีๆดอกต่อไปที่นำมาฝากนั้นนะคะก็คือดอกลิลลี่สีขาวค่ะคุณผู้ชมดอกลิลลี่สีขาวนั้นนะคะแสดงถึงความรักที่บริสุทธิ์เปรียบกับดอกกุหลาบสีขาวเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญนะคะยังแสดงถึงความรักที่อ่อนหวานแล้วก็จริงใจด้วยล่ะค่ะและอีกหนึ่งดอกนะคะนั่นก็คือดอก Forget Me Notตามชื่อเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือได้โปรดอย่าลืมฉันนะคะหรือว่าอย่าลืมความรักของเราที่มีให้กันมานะคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าความหมายดีๆเลยทีเดียวและต่อไปค่ะคุณผู้ชมเคล็ดลับในช่วงของ Healthy Update ในวันนี้นะคะเป็นในเรื่องของสำหรับใครที่อยากจะมีหุ่นดีต้อนรับช่วงเทศกาลวาเลนไทน์แบบนี้นะคะเราไปชมกันเลยดีกว่านะคะว่าเคล็ดลับนั้นจะเป็นเคล็ดลับอะไรคุณจะมีหุ่นดีได้อย่างไรให้ปลอดภัยไปชมกันเลยค่ะช่วง Healthy Updateคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะคงจะรู้กันดีว่าสาเหตุของความอ้วนจริงๆแล้วมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกค่ะหนึ่งในนั้นนะคะคือการที่เราทานเยอะแต่ว่าเราออกกำลังกายน้อยร่างกายก็เลยใช้พลังงานน้อยมันก็เลยไปสะสมในร่างกายใช่ไหมล่ะคะแต่แม้จะให้ทานน้อยเนี่ยมันก็แบบอึดอัดใจอ่ะผู้หญิงอย่างเราอยากทานอะไรต้องได้ทานเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นวงโคจรค่ะกินเยอะอ้วนเยอะแล้วก็ที่สำคัญก็บ่นเยอะอีกด้วยนะคะแต่เราหาทางออกไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะวันนี้ค่ะขวัญมีอีกหนึ่งเรื่องดีๆมาฝากกันค่ะเป็นเคล็ดลับที่บอกว่าเขามีสโลแกนนะกินจุแต่ว่าก็ผอมได้เช่นกันค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้ขอต้อนรับค่ะเภสัชกรถนัดชันตรัสวิชัยค่ะท่านเป็นที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการของ Hollywood Trimming Program เจ้าของสโลแกนกินจุลดได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่ถามไปแล้วเนี่ยก็แอบรู้สึกว่าเฮ้ย
มันจะเป็นจริงเหรอเพราะดูข้อเท็จจริงเนี่ยมันส่วนทางกันนะกินเยอะอันเนี้ยเป็นค่ะตัวขวัญเองก็เป็นแต่ว่ามันจะน้ำหนักจะลงหรือว่ารูปร่างของเราจะดีทั้งที่อายุของเราก็เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันเป็นได้จริงๆหรอคะครับตอนนี้เป็นไปได้แล้วนะฮะอันนี้เขาเป็นวิวัฒนาการล่าสุดเลยของ Hollywood Dreaming Program นะครับเขาเรียกว่าเป็นสูตรใหม่สูตร 3X นะฮะสูตรเนี้ยจะเหมาะมากเลยสำหรับคนที่อ้วนเพราะว่าชอบกินเยอะกินจุกจิกกินทั้งวันเงี้ยนะฮะแล้วก็ไม่อยากอดแล้วก็รวมถึงคนที่แบบว่าอยากจะกินนู่นกินนี่ก็ไม่กล้ากินกลัวอ้วนอะไรเงี้ยอันนี้จะดีมากเลยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเรามีผู้ใช้จริงสัปดาห์แรกเนี่ยลดไปได้ทั้ง4โลเลยเดี๋ยวนะคะสัปดาห์แรกครับลดลง4โลใช่ทีนี้เขาออกกำลังกายหักโหมอะไรอย่างงี้มั้ยคะชีวิตปกติเลยนะฮะแล้วก็ยังรับประทานอาหารกินขนมที่เขาชอบได้เหมือนเดิมนะฮะก็เขาเรียกว่าเป็นสูตร 3X นะครับคือสูตรเนี้ยที่บอกว่ามันช่วยทำให้คนที่กินจุก็ลดได้เนี่ยเพราะว่าเขาจะตามไปบล็อกอาหารที่เรากินเกินนะครับแล้วก็มันไม่ใช่บล็อกแค่เหมือนพวกสารสกัดจากถั่วขาวที่มีในท้องตลาดปัจจุบันนะฮะอันนี้มันใหม่กว่าก็คือว่าเขาจะตามไปบล็อกทั้งในปากในกระเพาะอาหารในลำไส้เลยนะฮะเรียกว่าที่กินเกินไปเนี่ยไม่มีกลายเป็นแคลอรี่ส่วนเกินให้อ้วนเลยครับอ๋อแล้วอย่างนี้คือว่าเขาทานเข้าไปเนี่ยเขาก็จะเลือกบล็อกเหรอคะใช่ครับก็จะพวกอาหารหวานนะครับ อาหารมันนะฮะค่ะพวกแป้งน้ำตาลอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไปตามบล็อกเลยนะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่บล็อก3ต่อนะฮะค่ะอาจจะเรียกว่าผอม3ต่อด้วยนะครับคือนอกจากบล็อกพวกน้ำตาลแป้งไขมันแล้วเนี่ยค่ะเขายังไปเอาพวกไขมันเก่าเนี่ยที่สะสมอยู่ในร่างกายนะครับบางคนแบบอ้วนมาแล้วเอ๊ะจะลดได้ไหมค่ะนะฮะเขาก็ไปดึงเอาไขมันเก่าเนี่ยมาใช้แทนอาหารเพราะฉะนั้นพอเราใช้ตัว 3X ไปสักพักหนึ่งเนี่ยเขาจะกินน้อยลงโดยธรรมชาติเลยโดยที่ไม่ขาดสารอาหารไม่ขาดพวกวิตามินเกลือแร่นะครับแล้วก็ที่บอกผอมต่อที่3เนี่ยอันนี้เป็นข่าวดีเลยสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องไทรอยคือคนเป็นไทรอยเนี่ยเวลาเขาอ้วนเนี่ยเขาลดยากแล้วจะใช้ผิดพันนู้นผิดพันนี้ก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวไปมีผลกระทบปรากฏว่าสูตร 3X เนี่ยเขาจะมีสารสกัดธรรมชาติเขาจะไปทำให้ระบบการทำงานของไทรอยด์เนี่ยดีขึ้นด้วยเพราะฉันก็เป็นทางออกแล้วนะฮะสำหรับคนที่อ้วนแล้วเป็นไทรอยด์ด้วยว่าอยากจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยครับค่ะแสดงว่าตัวนี้คือไม่มีผลกระทบในเรื่องของสุขภาพใครที่มีปัญหาคือสามารถทานได้เลยเพราะว่าสารสกัดนี่ก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติ 100% ใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยแอบได้ยินมาไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนเลยแอบถามเลยเขาบอกว่าสูตร 3X เนี่ยมีดารานิยมใช้กันมากเลยจริงเหรอคะใช่ครับก็อย่าจะเรียนคุณขวัญว่าของ Hollywood Dreaming Program เนี่ยอันนี้เราเป็นที่นิยมในหมู่ดารานางแบบแล้วก็โดยทั้งคนทั่วไปด้วยนะครับก็ดูแลลูกค้าเป็นแสนคนแล้วเหมือนกันนะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยก็จะมีคุณหมิงชาลิสาเดี๋ยวนะอดีตนางสาวไทยใช่ไหมคะนางสาวไทยคนที่สวยๆนะคะใช่ครับตัวสวยเลยเนี่ยนะฮะก็ก่อนหน้านี้เขาก็บ่นกับผมเรื่อยนะพี่ทำไงดีเนี่ยตัวจะแตกแล้วน้ำหนัก53กิโลนะครับแล้วก็แขนก็จะแบบใหญ่อะไรเงี้ยนะฮะขาก็ใหญ่แล้วก็มีพุงอะไรเงี้ยแล้วก็คือคุณหมิงเขาไม่ได้เป็นคนตัวสูงใช่ค่ะเวลาเขาอ้วนเนี่ยเขาก็จะออกตามเนี่ยนะฮะตามแขนตามขาตามพุงแล้วก็บ่นตัวจะแตกตัวจะแตกนะฮะผมก็บอกว่าก็กินให้มันน้อยๆหน่อยทรมานมากทำไม่ได้ค่ะขวัญเชื่อคุณหมิงก็ทำได้เพราะตัวขวัญเองก็ทำไม่ได้เหมือนกันมันอยากทานใช่ครับแล้วเขาบอกโหแล้วทำงานเหนื่อยนะตอนเย็นเนี่ยจะกินมีเวลากินนะฮะไม่ให้กินอีกแล้วนะฮะหงุดหงิดบางทีก็ไปอารมณ์เสียนะครับกับเพื่อนร่วมงานไปเหวี่ยงกับแฟนอะไรเงี้ยนะฮะทะเลาะกันอีกนะฮะก็เลยจัดเป็นสูตร 3X ใหม่ไปให้นะครับก็ปรากฏว่าสัปดาห์แรกเนี่ยลดไป4โลเลยอ๋อนี่ใช่คนที่บอกหรือเปล่าเนี่ยฮะอันนี้เป็นตัวอย่างเห็นชัดๆเลยนะครับจาก53โลที่บอกตัวจะแตกเนี่ยครับค่ะลดลงมาเหลือ49แล้วก็เราสังเกตดูเนี่ยคือคุณหมิงเนี่ยเขาเรียกใช้โดสที่เยอะหน่อยนะครับพอไปอาทิตย์แรกเนี่ยแขนเนี่ยเล็กลงเลยนะฮะแล้วก็ขาก็แบบขาเรียวเลยล่ะคือมันเป็นพุงก็หายไปน้ำหนักที่ลดไปเนี่ยมันไม่ได้ลดแบบว่าโทรมคือมันกระชับมันเฟิร์มแล้วก็ผิวพรรณดีขึ้นดูแบบสดใสสวยกว่าเดิมอีกต่างหากแววตายังสดใสอยู่แล้วก็คือต้องยอมรับว่าดารานางแบบเนี่ยเขาต้องใช้รูปร่างหน้าตาอารมณ์ในการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลดแล้วเนี่ยหงุดหงิดเครียดทำงานไม่ได้เนี่ยอันนี้ไม่เหมาะเลยแหมฟังดูแล้วเป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์มากเลยนะคะทีนี้เนี่ยเราลองมาคุยในเรื่องของกลไกการทำงานมากดีกว่าว่ากลไกเขามีวิธีการทำงานไงเกี่ยวกับตัวของสารสกัดตัวนี้เนี่ยถึงส่งผลให้เห็นเร็วแล้วปลอดภัยแล้วแบบว่าทุกคนไว้วางใจแบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นล่าสุดเลยนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของความร่วมมือในนวัตกรรมของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยระหว่างญี่ปุ่นกับอเมริกาเลยนะครับคือเขาใช้เขาเรียกเป็นสารสกัดจากโทจิ
โทจิอันนี้อาจจะใหม่ล่าสุดในประเทศไทยเลยเจ้าแรกเจ้าเดียวที่ใช้นะครับเขาจะเป็นเหมือนถั่วหมักของญี่ปุ่นนะครับเราสังเกตดูคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาทานอาหารเนี่ยเขาจะมีถั่วหมักกินไปด้วยใช่ใช่แล้วคนญี่ปุ่นนี่ไม่อ้วนเลยนะฮะปรากฏว่าเขาไปพบว่าในสารสกัดโทจิเนี่ยเขาจะมีเอนไซม์พิเศษอยู่นะฮะเขาจะตามไปบล็อกพวกอาหารที่กินเกินเนี่ยทั้งในปากในกระเพาะอาหารแล้วก็ในลำไส้เลยนะเรียกว่ากินเกินไปเนี่ยนะฮะกินอร่อยเลยล่ะแต่ว่าย่อยไปเป็นแคลอรี่หรือเป็นพลังงานที่ทำให้เกิดไขมันเนี่ยน้อยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมาะมากเลยสำหรับคนที่อ้วนเพราะกินเยอะแล้วก็ดีกว่าใหม่กว่าพวกสารสกัดจากถั่วขาวเยอะเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเขายังใช้พวกสารสกัดจากสาหร่ายทะเลน้ำลึกนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยที่เรียนว่าเขานอกจากช่วยเรื่องของระบบการเผาผลาญแล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องระบบไทรอยด์เนี่ยดีด้วยเพราะว่าสารสกัดจากทะเลน้ำลึกเนี่ยเขาจะมีเป็นไอโอดีนธรรมชาติซึ่งตัวนี้เป็นประโยชน์ต่อระบบการทำงานของไทรอยด์ครับนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีสารสกัดธรรมชาติอีกนะฮะที่ช่วยในเรื่องของการดึงเอาไขมันเก่ามาใช้เป็นพวกโครเมียมพิโคลิเนตนะครับแล้วก็ไพริดอกซีนไฮโดรคลอไรด์เรียกว่าสูตรเนี้ยมาใหม่ล่าสุดจากฮอลลีวูดทรีมมิ่งโปรแกรมเลยนะครับโอ้โหแล้วอย่างนี้แบบวิธีการทานให้ทานยากเปล่าคะต้องทานยังไงวันละกี่ครั้งอะไรยังไงบ้างทานง่ายๆนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราก็ใช้วันละสองครั้งก่อนอาหารกลางวันกับก่อนอาหารเย็นนะครับแต่ว่าถ้าอยากเร่งด่วนเลยแบบคุณหมิงเนี่ยที่สัปดาห์แรกได้4โลนะครับก็เพิ่มเป็นมื้อละ2เม็ดนะครับเป็นกลางวัน2เม็ดเป็นเย็น2เม็ดแล้วก็พอได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้วเนี่ยอย่างคุณหมิงเนี่ยพออาทิตย์แรกเขาลดได้4โลแล้วเนี่ยเขาก็ลดปริมาณการใช้ลงเพื่อจะเมนเทนน้ำหนักให้เท่าเดิมนะครับเรื่องลดความอ้วนเนี่ยอยากจะเรียนว่าต้องเลือกนิดนึงนะฮะต้องช่างเลือกนิดนึงเพราะว่าบางทีไปใช้ผิดพันที่เขาแอบบางทีเขาบอกว่าเป็นอาหารเสริมนะครับแต่เขาแอบใส่ยาที่อย.ห้ามใช้เนี่ย อันนี้ก็อันตรายเหมือนกันบางทีกินเข้าไปก็ใจสั่นหงุดหงิดใช่ค่ะแล้วก็คุณขวัญเคยเห็นข่าวไหมบางทีไปกระโดดตึกอะไรเนี่ยน่ากลัวเคยได้ยินที่บอกว่าออกกำลังคือทานยาลดน้ำหนักแล้วไปออกกำลังกายแล้วเสียชีวิตคาฟิตเนสก็มีซึ่งอันนี้สูตร 3X เนี่ยอย.ไทยรับรองนะครับแล้วก็ทางเมืองนอกก็รับรองนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ผลดีแล้วก็ปลอดภัยมากอย่างนี้นี่อยากให้คุณถนัดเนี่ยค่ะฝากคำแนะนำถึงคนที่แบบกำลังวิตกกังวลเรื่องรูปร่างตัวเองแล้วก็เรื่องของสุขภาพตัวเองเนี่ยค่ะจะมีวิธีการยังไงที่ต่อไปนี้เนี่ยจะหมดห่วงอีกแล้วสำหรับเรื่องรูปร่างเรื่องความสวยความงามก็ลดความอ้วนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเคล็ดลับอยู่ตรงที่ว่าเราหาสาเหตุให้เจอก่อนว่าเราเนี่ยอ้วนเพราะอะไรนะครับแล้วก็คราวเนี้ยสูตร 3X เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นทางออกสำหรับคนที่อ้วนเพราะว่ากินนะครับอาจจะกินเยอะเกินหรือว่ากลัวอ้วนอ้วนง่ายแล้วก็ไม่กล้ากินแล้วหงุดหงิด 3X นี่ช่วยได้ครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยแต่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเวลาของรายการเราค่อนข้างที่จะน้อยเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยฟังข้อมูลไปแล้วเนี่ยอยากจะรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่อยากจะปรึกษาทางคุณถนัดเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรไปสอบถามหรือว่าพูดคุยได้ที่เบอร์อะไรคะก็สามารถโทรมาได้นะครับที่หมายเลข02-832-0832นะครับผมเรียนอีกครั้งนึงนะครับ02-832-0832นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมีของขวัญพิเศษนะครับ มาฝากท่านผู้ชมด้วยก็บางคนอาจจะนึกว่าแพงนะฮะโอ้โหเป็นฮอลลีวูดทรีมมิ่งโปรแกรมมาจากสหรัฐอเมริกานะครับดาราใช้อีกต่างหากดาราใช้ต่างหากแพงกันหน้าเลยก็อยากจะเรียนว่าเราวันนี้เรามีคอร์สพิเศษนะครับจัดมา50ชุดลดสูงสุดเนี่ยให้ถึง 50% เลยก็สามารถโทรมาได้ที่02-832-0832ครับโปรโมชั่นจัดเต็มจัดหนักเลยทีเดียวนะคะต้องบอกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าแต่ก่อนเนี่ยผู้หญิงของเราเนี่ยคงจะรู้สึกแบบกังวลนะกับการที่เราจะต้องเลือกรับประทานอาหารน้อยๆเพื่อที่ว่าจะรักษารูปร่างของเราให้คงที่แต่ว่าตอนนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆเป็นเคล็ดลับความงามมาฝากกันเพราะฉะนั้นก็อย่าพลาดนะคะที่จะมีความสวยมาพร้อมกับสุขภาพที่ดีค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญที่มาร่วมให้ข้อมูลดีๆกับเรานะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนเคล็ดลับและข้อมูลดีๆโดย Hollywood Trimming Program สูตรใหม่ 3X ลดสูงสุด 50% สำหรับ50สายแรกโทร02-832-0832
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอเซนส์เครื่องสำอางถนอมแพรพันธุ์เพราะคุณเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้โลกเย็นขึ้นได้กับกิจกรรม Think Tank Earth ส่งความห่วงใยแด่โลกและคุณที่คุณรักด้วยกล้าไม้จากแอลออมเราก็อยากจะมีส่วนหนึ่งในการช่วยในเรื่องของการรณรงค์การที่จะทำให้โลกเย็นลงเนี่ยเขาก็บอกว่าต้นไม้เนี่ยก็เป็นเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็สามารถจะทำได้ทันทีต้นไม้1ต้นเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราปลูกไม้ใหญ่1ต้นเนี่ยเขาจะสามารถผลิตก๊าซออกซิเจนนะคะให้กับโลกแล้วก็จะทำให้คนเนี่ยสามารถใช้หายใจได้ร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนโดยผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายชาย L Om ความต้องการลงทุนในระบบแฟรนไชส์มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี SME ชี้ช่องรวยฉบับรวยรับตรุษจีนนี้ขอนำเสนอแฟรนไชส์ใหม่ล่าสุดที่เข้ามาเปิดขายธุรกิจในหมวดธุรกิจอาหารเครื่องดื่มและบริการคัดเฉพาะธุรกิจที่มีผลตอบรับจากตลาดในเชิงบวกมีแนวโน้มตลาดดีลงทุนไม่มากแต่ให้ผลกำไรที่สูงและมีคุณภาพในการควบคุมดูแลผู้ร่วมลงทุนนอกจากนี้ยังมีคู่มืออาชีพอาหารเครื่องดื่มธุรกิจลงทุนง่ายรวยได้ทุกทำเลพร้อมนำเสนอความสำเร็จของผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจภายใต้โมเดลธุรกิจที่ไม่ซับซ้อนและสัมผัสความสำเร็จได้จริงสามารถติดคู่มือการทำธุรกิจได้แล้วที่ร้านหนังสือ C8 Book ใน IN B2S และ Book Smile ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาดอกทานตะวันนะคะก็ถือเป็นดอกไม้อีกหนึ่งชนิดนะคะที่มีความหมายดีๆนะคะนั่นก็คือเป็นความรักแบบคลั่งไคล้บูชานะคะรวมไปถึงความรักที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคกว่าจะได้มานั่นเองค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าความหมายเนี่ยลึกซึ้งมากเลยทีเดียวละค่ะและสำหรับในช่วงของ Beauty Tip ค่ะคุณผู้ชมช่วงต่อไปเนี่ยนะคะการออกกำลังกายนั้นนะคะคุณผู้ชมนอกจากช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วมีรูปร่างที่ดีแล้วนะคะยังช่วยให้เรานั้นแก่ช้าลงด้วยล่ะค่ะแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับว่าเรานะคะต้องเลือกออกกำลังกายให้ถูกวิธีค่ะความแต่ว่าเคล็ดลับนั้นจะน่าสนใจขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมเราไปชมกันเลยในช่วงของ Beauty Tip ค่ะช่วง Beauty Tipsจากการพักผ่อนให้เพียงพอและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วการออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมยังทำให้เราดูอ่อนกว่าวัยด้วยนะคะผลการวิจัยพบว่าการออกกำลังกายช่วยให้ระบบชีวภาพของร่างกายของคนเราแข็งแรงหรือคงสภาพดีเหมือนอายุอ่อนกว่าวัยได้สูงสุดถึง9ปีเลยค่ะเทโลเมอร์ซึ่งเปรียบเสมือนนาฬิกาชีวิตของร่างกายและเป็นเหมือนตัวปกป้องความเสียหายและเสื่อมโทรมต่อโครโมโซมของร่างกายซึ่งในวัยรุ่นหนุ่มสาวจะมีเทโลเมอร์ที่มีขนาดยาวแต่เทโลเมอร์จะค่อยๆสั้นลงเรื่อยๆเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเป็นคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำหรือมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่กระฉับกระเฉงจะมีเทโลเมอร์สที่ยาวกว่าคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวร่างกายน้อยการออกกำลังกายโดยการตีเทนนิสว่ายน้ำจ็อกกิ้งหรือเดินเร็วโดยใช้พลังงานอย่างน้อย 2,000 แคลอรี่ต่อสัปดาห์สามารถลดอัตราการตายลงได้ 25-30% เลยค่ะการออกกำลังกายนี้มีข้อดีหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะทั้งมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรูปร่างดีแถมยังช่วยให้ดูอ่อนกว่าวัยอีกด้วยแต่ว่าเราก็ต้องรู้วิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมด้วยค่ะเพราะการทำอะไรที่มากเกินไปคงจะไม่ส่งผลดีแน่นอนควรมีจุดมุ่งหมายให้ร่างกายอยู่ในสมดุลสภาพที่ดีเช่นการจัดประเภทของการออกกำลังกายในแต่ละรอบสัปดาห์ให้ถูกต้องเหมาะสมตารางการออกกำลังกายที่เหมาะสม 1. ออกกำลังกายแบบแอโรบิก 3 ครั้งต่อสัปดาห์การออกกำลังกายแบบแอโรบิกคือการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและเป็นจังหวะโดยใช้เวลาประมาณ20นาทีจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของปอดและหัวใจไม่เฉพาะแต่การแอโรบิกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการขี่จักรยานการวิ่งการว่ายน้ำและเดินเร็วการออกกำลังกายประเภทนี้จะช่วยให้สามารถควบคุมคอเลสเตอรอลและไขมันในร่างกายได้ดี2. ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ2ครั้งต่อสัปดาห์โดยให้เน้นที่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของแขนขาวิธีการสร้างกล้ามเนื้อที่ดีที่สุดคือการยกเวทซึ่งมีให้เลือกมากมายและควรจะเลือกเล่นหลายๆชนิดที่ช่วยให้เราได้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ครบทุกส่วน
3. ออกกำลังกายเพื่อยืดกล้ามเนื้อ1ครั้งต่อสัปดาห์การออกกำลังกายเพื่อยืดกล้ามเนื้อจะช่วยในการยืดหยุ่นต่างๆควรทำสม่ำเสมอทั้งก่อนและหลังการออกกำลังกายส่วนใหญ่จะเน้นที่ร่างกายจิตใจและการหายใจเช่นโยคะโยคะมี2ประเภทคือโยคะร้อนและโยคะเย็นโยคะร้อนคือโยคะที่ฝึกในห้องที่ติดฮีเตอร์ให้ร้อนอุณหภูมิประมาณ37องศาความร้อนจะช่วยให้ยืดหยุ่นได้มากขึ้นเหมือนฝึกโยคะพร้อมๆกับซาวน่ารู้สึกเหมือนได้ออกกำลังกายข้อดีของการฝึกโยคะร้อนคือร่างกายจะยืดหยุ่นได้ดีกว่าและเหงื่อที่ขับออกมามากก็จะเป็นการระบายของเสียทางผิวหนังไปในตัวเหมือนซาวน่าโยคะเย็นก็คือโยคะธรรมดาทั่วไปอาจจะฝึกในอากาศธรรมชาติหรือในห้องข้อดีของการฝึกโยคะเย็นคือฝึกได้นานกว่าทำให้ได้ใช้พลังงานเต็มที่เพราะไม่ค่อยรู้สึกเหนื่อยเท่าไหร่เปรียบเหมือนเราวิ่งจ็อกกิ้งในวันที่อากาศเย็นสบายจะวิ่งได้นานกว่าอากาศร้อนซี่กงซี่กงใช้รักษาความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันผิดปกติแต่ต้องฝึกทุกวันเหมือนการกินยาซี่กงสามารถบรรเทาอาการปวดหลังเรื้อรังได้โรคถุงลมโป่งพองและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคในผู้สูงอายุผู้ที่ฝึกซี่กงไปสักระยะหนึ่งจะรู้สึกว่าเป็นหวัดหรือติดเชื้อทางเดินหายใจลดลงบางคนไม่เป็นหวัดเลยทั้งปีนอกจากนี้ภาวะจิตใจจะสงบเบิกบานแจ่มใสสบายขึ้นนอนหลับดีขึ้นหงุดหงิดขี้โมโหน้อยลงรู้สึกมีพลังกระฉับกระเฉงขึ้นซี่กงเป็นหนึ่งใน4วิธีการรักษาหลักของแพทย์แผนจีนคือสมุนไพรฝังเข็มนวดกดจุดและซี่กงซึ่งซี่กงแบ่งออกเป็นซี่กงภายในและซี่กงภายนอกซี่กงภายในฝึกเองรักษาตัวเองแต่ซี่กงภายนอกคือรับพลังซี่จากครูซี่กงที่ปล่อยพลังให้พาราทิสพาราทิสหมายถึงการทำงานที่ประสานกันระหว่างจิตใจร่างกายและวิญญาณผ่านการใช้กล้ามเนื้อและลมหายใจที่ถูกต้องเพื่อการควบคุมร่างกายทั้งหมดพิลาทิสถือเป็นการบริหารร่างกายที่มีความปลอดภัยสูงเพราะมีการกระทบกระแทกน้อยการเคลื่อนไหวทางร่างกายต่างๆเน้นความนุ่มนวลต่อเนื่องลื่นไหลอย่างเป็นธรรมชาติท่าทางออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการบริหารร่างกายทั้งระบบการขยับเคลื่อนกล้ามเนื้อส่วนต่างๆนั้นจะต้องผสานกับการหายใจเป็นจังหวะตามที่กำหนดข้อดีจากการฝึกพิลาทิสอย่างสม่ำเสมอจะช่วยยืดกล้ามเนื้อและสลายไขมันทำให้กล้ามเนื้อฟิตและเฟิร์มเป็นการฝึกการใช้จิตใจช่วยควบคุมการทำงานของร่างกายฝึกการทำงานประสานกันของอวัยวะส่วนต่างๆสร้างความสมดุลเพิ่มความกระฉับกระเฉงคล่องตัวยืดหยุ่นความแข็งแรงเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายทำให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังช่วยบริหารกระดูกสันหลังพัฒนาบุคลิกภาพลดความเครียดการออกกำลังกายทั้ง3แบบนี้คือโยคะซี่กงพิลาทิสจะไม่เน้นจังหวะแต่เป็นการกำหนดการหายใจการขยับและเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อด้วยท่าทางต่างๆดังนั้นนะคะคุณผู้ชมสรุปให้เลยละกันนะคะการออกกำลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสมนะคะนั่นก็คือการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะ3ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ2ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะและการออกกำลังกายเพื่อที่จะยืดกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะ1ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะเพียงคุณผู้ชมเนี่ยนะคะเอาวิธีดีๆนำวิธีดีๆแบบนี้ไปปฏิบัตินะคะก็จะทำให้คุณผู้ชมนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีรูปร่างที่ดีและที่สำคัญด้วยนะคะหน้าตาของเรานั้นก็จะดูอ่อนกว่าวัยด้วยล่ะค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและก่อนจากกันไปวันนี้นะคะซุ้มมีกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมมาฝากคุณผู้ชมเลยนะคะเพียงคุณผู้ชมนะคะเข้าไปร่วมตอบคำถาม4ข้อเท่านั้นนะคะในเว็บแฟนเพจของเรานะคะ www.facebook.com/behappynow นะคะหรือว่า www.happynow.in.th นะคะคุณผู้ชมลุ้นรับบัตรฟรีเลยนะคะเข้าร่วมกิจกรรม Art and Happiness Workshop นะคะที่ชะอำแล้วก็หัวหินค่ะในวันที่9แล้วก็10มีนาคมนี้ค่ะคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมเนี่ยนะคะที่อยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามได้เพิ่มเติมที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอนี้ได้เลยนะคะแหมวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะน่าเสียดายจังเลยเวลาของส้มแล้วก็รายการ Happy Now เนี่ยหมดลงแล้วค่ะวันเสาร์หน้าเวลาดีๆบ่ายโมงครึ่งแบบนี้ทางTN2นะคะเรายังคงมีนัดกันอีกเช่นเคยนะคะแน่นอนเลยว่าส้มจะนำเคล็ดลับแล้วก็เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ซินเจียยูอีซินนี่หัวใจนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ What?